เลยอ่ะนี่เป็นนักเตะไทยในรายการนี้ที่ได้เยอะที่สุดผมว่าน่าจะก๊อปอีกคนหนึ่งก๊อปนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันก๊อปไม่ติดเยอะหนึ่งเปล่าสารัตได้เยอะสุดแล้วก๊อปไม่ติด16เปล่าเป็นยังไงบ้างเอาพูดถึงช่างมันเถอะสีอะไรมีตังค์เยอะสุดแล้วคุณเป็นคนที่คว้าแชมป์เยอะที่สุดในสนามแห่งนี้เป็นยังไงบ้างก็ดีใจครับดีใจครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนร่วมทีมทุกคนนะครับเรารู้ว่ามันยากลำบากครับเดี๋ยวเราเก็บตัวได้กัน40วันนะครับทุกคนห่างจากครอบครัวอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วงเทศกาลเราก็ไม่ได้อยู่กับครอบครัวอะไรเงี้ยทุกคนเสียสละแล้วก็มาทำเพื่อชาตินะครับแล้วก็โอเคก่อนเริ่มเทนเมนต์เนี่ยทุกคนก็มองว่าทีมเราไม่สมบูรณ์เท่าไหร่อะไรเงี้ยตัวหลังไปค่อนข้างเยอะแต่ว่าทั้งทีมครับไม่ว่าจะเป็นทีมงานหรือว่าตัวผู้เล่นทุกคนเนี่ยก็เชื่อมั่นซึ่งกันและกันครับทุกคนที่มีชื่อมาใน23คนเนี่ยมีคุณภาพพอครับแล้วก็ทุกคนผลักดันซึ่งกันและกันในการซ้อมครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ไม่ได้เล่นแล้วคนที่ยังไม่ได้รับโอกาสอะไรเงี้ยทุกคนพยายามผลักดันซึ่งกันและกันในการซ้อมอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้ผมว่ามันเป็นจุดแข็งของทีมแล้วก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เรามาถึงแชมป์อีกครั้งหนึ่งพูดถึงจากรายการนี้เดี๋ยวจะมีขยับไปรายการของตะวันออกกลางทางที่ว่ามันจะยกระดับมาตรฐานทีมเห็นจุดบกพร่องหรือว่าข้อเด่นของทีมได้ขนาดก็แน่นอนครับผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีด้วยที่เราได้ไปเล่นในรายการนี้นะครับการเจอกับทีมเอเชียบ่อยๆเนี่ยมันก็ทำให้เรานิ่งขึ้นแล้วก็มีประสบการณ์ในการเล่นกับทีมเอเชียมากขึ้นก่อนหน้านี้เราไม่ค่อยได้เล่นกับทีมเอเชียก็คือเวลาเจอก็คือเจอเขาที่เจอในทัวร์นาเมนต์เลยในทัวร์นาเมนต์เลยอย่างเงี้ยมันก็โอเคบางคนก็อาจจะมีความตื่นตระหนกบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ว่าโอเคมีรายการนี้เข้ามาแล้วก็สมาคมตอบรับไปมันก็เป็นสิ่งที่ดีที่ผู้เล่นจะได้ไปทำความคุ้นชินด้วย